หลายคนสงสัยว่าหากพาสปอร์ตไทยหมดอายุขณะที่คุณอยู่ต่างประเทศและมีเหตุให้ไม่สามารถทำพาสปอร์ตใหม่ขณะอยู่ต่างประเทศได้แต่แล้วมีเหตุให้ต้องกลับไทยคุณสามารถจะเดินทางกลับประเทศไทยได้หรือไม่คำตอบก็คือคุณสามารถกลับประเทศไทยได้นะคะแต่มี2ทางเลือกให้คุณทำค่ะทางเลือกแรกนะคะให้คุณไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือว่าสถานกงสุลของประเทศไทยณประเทศที่คุณอยู่อาศัยเพื่อขอ Certificate of Identity เป็นเอกสารที่ใช้ในการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยซึ่งเอกสารนี้จะสามารถเดินทางจากประเทศต้นทางมายังประเทศไทยเท่านั้นและสามารถใช้เพียงแค่ครั้งเดียวค่ะพอคุณเดินทางถึงตม.ประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ขอให้คุณใช้ Certificate of Identity คู่กับพาสปอร์ตของคุณที่หมดอายุให้กับตม.ประเทศไทยปั๊มให้คุณกลับเข้าประเทศไทยและแนะนำว่าหลังจากที่คุณสามารถกลับประเทศไทยแล้วให้คุณไปติดต่อขอทำพาสปอร์ตใหม่ให้เรียบร้อยนะคะส่วนทางเลือกที่2สำหรับใครนะคะที่ไม่ว่างไปทำ Certificate of Identity หรือว่าเอกสารประกอบการเดินทางเพื่อแทนพาสปอร์ตเล่มเดิมที่หมดอายุคุณก็สามารถเดินทางกลับประเทศไทยแต่พอมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองมีความยุ่งยากรอคุณอยู่ให้เตรียมใจเผื่อเวลาไว้เลยค่ะเสียเวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะคะตามระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองคุณต้องแสดงความเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าพาสปอร์ตนั้นคุณหมดอายุทางเจ้าหน้าที่ตม.ขาเข้าก็จะส่งคุณไปทำเรื่องพิสูจน์สัญชาติกับฝ่ายพิธีการเข้าเมืองซึ่งก็ต้องเดินไปไกลพอสมควรค่ะจากตม.ขาเข้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบปากคำเมื่อคุณทำเอกสารเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องเดินกลับมาที่ตม.ฝ่ายขาเข้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตม.ขาเข้าเขาก็จะเช็คเอกสารของคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนจะปั๊มอนุญาตให้คุณเข้าสู่ประเทศไทยและเมื่อคุณผ่านตม.เข้ามาเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะต้องหงุดหงิดใจกับปัญหาในการหากระเป๋าเดินทางของคุณหากว่าคุณโหลดกระเป๋าเพราะว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงจากจุดตม.ตรงนี้และทำให้คุณอาจจะต้องไปหากระเป๋าตรง Lost and Found ซึ่งตรงนี้ทางเลือกที่2อาจจะทำให้คุณเสียทั้งเวลาหงุดหงิดแล้วก็เสียอารมณ์นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าใครถนัดแบบไหนก็ขอให้เลือกแบบนั้นนะคะส่วนกรณีที่คุณไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดพาสปอร์ตหายหรือว่าโดนขโมยแล้วก็ขอให้คุณไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะในเมืองที่คุณท่องเที่ยวจากนั้นก็ติดต่อยังสถานกงสุลประเทศไทยหรือว่าสถานทูตประเทศไทยประจำประเทศนั้นๆเพื่อติดต่อขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินชั่วคราวหรือว่า emergency travel document หรือไม่ก็ทำ certificate of identityเพื่อใช้ในการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะคะ